อะไรเงี้ยไม่ที่ดีของมึงคืออะไรมุ้ยเริ่มเลยเหรอไม่ที่ดีเหรอไม่ที่ดีในความรู้สึกไม่ที่ดีคือไม่อัดในห้องอัดใช่ป่ะอ่ะอันนี้อะไรโอ้ยดูจากทรงมันไม่ยากหรอกพี่ทรงไหนดูหน่อยสิอ่ะอันนี้เป็นเรื่องแบบว่า EQ ไมหรือเปล่าอ่ะไอ้ถูกอ่ะอันนั้นอันนั้นเหรออันนั้นอาจจะเป็นฟิลแบบเอ้ยเอฟเฟคหรือเปล่าชอบเธอชมหมดก็ชอบเธอไม่หยุดชอบเธอสุดๆเป็นแฟนกันเลยดีไหมรายการที่จะพาไปอันบ็อกซ์รีวิวมาถึงก็อ่านเลยมาสคริปต์มันตัวใหญ่แล้วมันน่าอ่านมันน่าอ่านอยากอ่านมันน่าอ่านรายการอะไรบอกเข้าไปรายการวิชาสาวศาสตร์ครับวิชาสาวศาสตร์รายการนี้คืออธิบายก่อนมันอาจจะเป็นรายการที่จะมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวรีวิวในตัวแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของซาวด์ดนตรีเรื่องดนตรีทั้งหลายให้ทั้งซาวด์ได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็สนุกแบบสัสสัสโอ้ยสนุกแบบศาสตร์ศาสตร์เลยป่ะสัสสัสเลยศาสตร์ศาสตร์เลยเลนเซอร์ด้วยแล้วต้องเลนเซอร์ด้วยคือจริงๆเราเคยทำรายการประมาณนี้ตอนที่พาเอ้ยไปเลือกกีตาร์ใช่แต่ยอมรับตรงนี้เลยว่าเราเพิ่งได้ชื่อรายการไงอ่ะเราเป็นครีเอทีฟแล้วเราเป็นครีเอทีฟแล้วเราก็เลยได้ชื่อรายการไงตอนนั้นเราคิดกันเองได้ไงเออไม่เป็นว่าพอได้ชื่อรายการเราเลยอยากทำต่อนะเออมันอยู่ดูได้ความรู้จริงอะไรเงี้ยไม่ที่ดีของมึงคืออะไรมุ้ยเริ่มเลยเหรอไม่ที่ดีเหรอไม่ที่ดีในความรู้สึกไม่ที่ดีคือไม่อัดในห้องอัดใช่ป่ะคือเราไม่ได้พูดถึงไม่ที่ไปร้องสดไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ไดนามิกเฮ้ยเขารู้เหมือนกันนะวันนี้เราพูดถึงไม่ในห้องอัดอันนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงแบบในห้องอัดยิ่งใหญ่อย่างเดียวด้วยนะอาจจะแบบใครอยู่บ้านอยากเป็นยูทูบเบอร์เป็นรูมาดิโออ่ะขอถามก่อนว่าในการที่เราใช้อัดเสียงร้องเพลงกับอัดเสียงแบบสตรีมเกมอ่ะมันสามารถแบบวัดจากเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ใกล้ๆกันได้ไหมแบบเลือกไมค์อ่ะได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันในการใช้จริงๆมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นสำหรับเรื่องไมค์นะยิ่งเป็นไมค์คอนเดนเซอร์บางคนก็ใช้ไมค์คอนเดนเซอร์เนาะบางคนก็ใช้ไมค์ที่ติดมากับหูฟัง อะไรอย่างเงี้ยอาจจะปกติฉันเป็นคนเสียงดังไมค์คอนเดนเซอร์อาจจะไม่เหมาะเพราะมันจะพีคอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนพูดแบบผู้หญิงเนี้ยส่วนใหญ่จะใช้ไมค์คอนเดนเซอร์เพราะว่าแบบเสียงนุ่มนวลหรืออย่างพี่อยู่ในห้องอัดนะพี่ใช้ไมค์ตัวละ 3,000 เองใช่เพราะว่าเสียงเราดันไปเหมาะกับไมค์ประเภทนั้นด้วยย่านเสียงป่ะพี่บองใช่คือใช้ไมค์ตัวแพงๆปรากฏว่าสู้ไอ้ตัว 3,000 เนี่ยไม่ได้แล้วห้องอัดที่ดีของมึงคืออะไรในความคิดของมึงอ่ะในความคิดของเอ้ยเลยเหรอเอ้ยรู้สึกว่าหลักๆทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันว่าต้องเป็นห้องที่เก็บเสียงได้ดีไม่ให้แบบมีแอมเบียนอะไรต่างๆเข้าได้ง่ายมากสุดแบบว่าหมายถึงอาจจะมีเรื่องอย่างบ้านพี่เนี่ยมีวัสดุเรื่องผนังที่แบบว่าซึมซับเสียงได้ดีบางทีแบบในห้องมันต้องมีแอร์อยู่แล้วอ่ะแบบเพราะว่ารักษาพวกเครื่องดนตรีต่างๆแต่ก็ต้องซึมเสียงแอร์เข้าไปไม่ให้เอามาถึงไมค์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าจริงๆอย่างเอ้ยเนี่ยจะไปชนห้องอัดน้อยมากชนน้อยมากน้อยมากซึ่งจริงๆกูจะบอกว่าของกูไม่ได้ถูก 100% นะเฮ้ยใช่ครับในห้องที่บ้านของกูเนี่ยมันจะมีการคำนวณเสียงบางอย่างแต่ก็มันจะได้เท่าที่ได้เว้ยจะบอกว่าที่เรายืนอยู่เนี่ยโพลาร์แบร์เนี่ยเป็นห้องอัดนึงที่คำนวณเสียงมาอย่างดีโอ้แบบถูกเกณฑ์มากกว่าบ้านพี่ใช่ฉะนั้นแค่เรื่องไมค์เนี่ยแค่เปิดหัวจริงๆก็ต้องไปดูห้องอัดด้วยโอ้โหปัจจัยเยอะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในดีวันนี้เราจะดูข้างในอื่นนี่คือรายการใครอยู่ในเพลงสวัสดีครับเหมือนที่บ้านผมมาคนเดียวไม่ต้องปิดแรงมากไม่รู้ว่าเสียงเข้ามาไปแล้วมาสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่พี่ปิดประตูแรงมากเมื่อกี้โอเคครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อตัดครับพี่ตัดนะครับพี่ตัดเป็นซาวของที่โพลาร์แบร์ใช่ครับทุกครั้งเนี่ยพี่ตั๊กก็จะมาควบคุมการผลิตการอัดเสียงนู่นนี่นั่นต่างๆใช่ครับทายก่อนดีกว่าอันนี้อะไรโอ้ยดูจากทรงมันไม่ยากหรอกพี่ทรงไหนดูหน่อยสิเครื่องทำแมชชีนครับผมเขาตอบมาแล้วทำไงว่าให้เขาพูดดีกว่าอุ้ยยากนะเอาจริงพูดเล่นยากมันมีความแบบว่าอะเอาไว้ดูเรื่องเกณฑ์หรือเปล่าเกณฑ์ไหมเพราะว่าเนี่ยเห็นเขาว่าพีคเลเวลแต่อันนี้อะไรอันนี้เหรออ่ะอันนี้เป็นเรื่องแบบว่า EQ ไมหรือเปล่าอ่ะไม่ถูกอ่ะอันนั้น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 เหรออันนั้นอาจจะเป็นฟิลแบบเอ้ยเอฟเฟกต์หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วกันนะคะครับคือบอกก่อน
ที่มึงเห็นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เครื่องเดียวกันนะหมายถึงว่าในก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยใช่อันนี้ไม่ใช่เครื่องเดียวกันอ๋อนี่1 อัน 1 อันหรือเปล่าถูกใช่ครับอันนี้คืออะไรครับพี่ตั้มตัวนี้เป็นปีใหม่โฟกัสไลท์ครับอันนี้ก็คือเป็นหลังสิ้นปีเก่าเป็นปีใหม่ดีนี่นอนมาเยอะหน่อยเกือบไม่ทันท้อๆไงไม่รู้อะไรคือปีใหม่ปีใหม่คิดว่าคืออะไรไม่รู้อ่ะหนูตอบไม่รู้ดีกว่าให้พี่ตั๊ดบอกดีกว่าพี่ตั๊ดบอกดีกว่าปีใหม่เป็นตัวขยายเกณฑ์ครับก่อนที่จะส่งต่อไปก็จะมีคัลเลอร์ของแต่ละชนิดคัลเลอร์ของเสียงของแต่ละยี่ห้อชนิดที่เราจะใช้อีกทีครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนเป็นปีใหม่หมดเลยถูกไหมพี่ใช่ครับสมมติว่ามึงเป็นคนเสียงบางใช่ไหมแล้วก็ไอ้ไมค์ที่เราเลือกใช้อ่ะเราก็จะใช้ไมค์ที่เหมาะกับเสียงมึงแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ต้องมาดูปีใหม่ด้วยเกณฑ์เกินเป็นยังไงนู่นนี่นั่นก่อนที่มันจะเป่งเสียงออกไปเรคคอร์ดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามีไมค์แล้วอัดได้เลยเพราะบางทีจะเสียงเบาก็มีพวกนี้ขยายเสียงไปในเพิ่งบอร์ดแรกเองละเอียดด้วยอันนี้ครับตัวนี้ก็ยังเป็นปีใหม่อยู่เหมือนกันครับเป็นของ API เป็นตัวนี้เป็น8 channel in อ๋อตัวนี้เป็น8 channel ใช่ครับก็เลยมี8อันสามารถอัดพร้อมกันได้8ลายนะครับ8ลายตัวนู้นก็ยังฝั่งนี้ก็จะเริ่มเป็นเรื่องของไดนามิกเป็นคอมเพรสเซอร์กับ EQ อะครับใช่ EQ ใช่คือปกติแล้วคอมเพรสเซอร์เนี่ยที่บ้านกูเขาจะเป็นแบบมาจากในคอมพิวเตอร์หยิบนั่นหยิบนี่มาใช้ลุงหยิบนั่นหยิบนี่มาใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยหน้าตาจริงๆเป็นอย่างนี้อันนี้คือของจริงแต่ว่าที่เราเห็นในคอมก็คือจำลองพวกนี้มาใช้อะไรอ๋อเข้าใจแล้วอยากเห็นห้องอัดยังอยากนี่แค่นี้ข้างหน้าเองคอนโทรนี่ก็ห้องบังคับนี่แค่ห้องคอนโทรผมฝากติดไอพ่นเลยครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยออกเดินทางกันเลยก็อะไรแบบนี้อันนี้ที่กูบอกว่าคือห้องกูกับเด็กน้อยไปเลยเพราะว่าที่นี่เขาคำนวณเรื่องเสียงอันนี้ไม่ใช่สวยงามนะจริงป่ะระแนงอะไรเงี้ยอะไรนี่คือคำนวณเรื่องเสียงล้วนๆเห็นไหมไอ้บ้านกูก็มีอย่างงี้ใช่ไหมติดหลังกองอ่ะติดอยู่หลังกองติดผนังนะแต่เนี้ยจริงๆแล้วก่อนที่จะไปติดหลังกองเป็นอย่างนี้แต่หลายคนถ้าเกิดว่าดูคลิปแมสมิวสิกบ่อยๆใช่ก่อนหน้านี้ที่เวลาเห็นถ่ายคลิป cover กันนะครับอันนั้นคือห้องอัดพีระมิดก็คือบ้านสงกรานต์นั่นเองนะครับที่เขาทำไม้เป็นอย่างเงี้ยเพื่อว่าวัดเสียงตกกระทบของเสียงแล้วตีออกมาเนี่ยเสียงมันจะพุ่งออกมาแล้วมันจะเด้งสปริงยังไงเหรอกลับไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางคนคิดว่าวัสดุซับเสียงอ่ะเราถ้าแบบว่าเราไปดูตามของในแบบว่าพวกแอปพลิเคชันทั้งหลายอ่ะที่ซื้อตามบ้านเราจะคิดว่ามันวัสดุซับเสียงที่ดีก็คือเป็นอะไรที่มันเป็นโฟมฟองน้ำเป็นนี้เท่านั้นไงแต่ว่าในการอัดเสียงมันแบบเราบางทีไม่ได้ต้องการให้มันแบบซับเสียงจนแห้งไปเลยซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันต้องมีของพวกนี้แต่พวกนี้จะให้เสียงดีก็ทำมั่วๆไม่ได้มันก็ต้องคำนวณใช่ไหมครับใช่มีการคำนวณนะครับซึ่งเหล่านี้ก็คือคนที่จะคำนวณสิ่งเหล่านี้ได้แบบแม่นยำแบบไม่มั่วก็คือซาวด์เอนจิเนียร์นะครับว้าวเข้าใจแล้วลองอัดดูไหมล่ะเฮ้ยน่าสนใจนะจริงๆนะลองนี่ลองฟังอยากลองใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวให้มึงทายด้วยว่าที่เนี่ยเขาคิดราคายังไงเดี๋ยวเรามาทายกันลองอ่านดูอ่ะลองไปลองเสียงดูก่อนโอเคซึ่งไมค์ที่เราจะอัดที่เราพูดถึงตอนแรกใช่ไหมที่เนี่ยเขามีไมค์ใช้หลักๆเลยสำหรับการร้องมีรุ่นอะไรบ้างครับพี่จริงๆมี 2-3 รุ่นครับมีเนี่ยตัวนี้ที่ตั้งไว้ให้ดูเลยก็คือยอดฮิตเลย U87 ก็จะเห็นทั่วไปเลยมาตรฐานก็จะตัวนี้อธิบายก่อนเห็นทั่วไปตามห้องอัดนะครับผมแต่ถ้าตามบ้านหรือยูทูบเบอร์ทั่วไปอาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆใช่แต่อันนี้เป็นยอดฮิตสำหรับห้องอัดที่จริงจังประมาณนึงใช่เอางี้อัลบั้มผมอะสมัยก่อนอะเกือบทุกเพลงแล้วกันเนี่ยด้วยไมค์ตัวนี้ครับอุ้ยระดับตำนานนะแล้วอีกรุ่นนึงรุ่นอะไรครับพี่ก็มีที่ใช้ประจำ AKG 414สีก็จะแซดหน่อยตัวนั้นก็จะเรื่องเสียงแหลมจะสวยๆหน่อยครับหรือถ้าช่วงที่จะอยากพรีเมียมมากก็จะมีไอ้ Telefunken U47 ตัวโอเคซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องบอกว่าอย่างเสียงมึงเองเนี่ยอาจจะต้องลองร้องดูว่าเข้ายังไงใช่ว่าเหมาะกับตัว87ตัวนี้ไหมหรือออาจจะเหมาะกับตัว47เมื่อกี้หรือว่าตัว414ที่เสียงบางๆอย่างมุมคนเสียงบางอย่างเงี้ยมันมีปัจจัยในการเปลี่ยนไมค์มั้ยครับพี่ผมว่าโอเคเราตั้ง87ไว้แล้วร้องมาไม่เพราะมีปัจจัยในการเปลี่ยนมั้ยครับก็จะมีอย่างบางเคสที่มาส่วนใหญ่ผมจะตั้ง87ไว้ก่อนแต่พอมาแล้วรู้สึกว่ามันอึมครึมมากเลยอย่าง
อย่างบางทีมันไม่ได้อัดเป็นที่ตัวนักร้องครับเป็นด้วยเลนส์เพลงที่การเอาเลนส์มาแล้วเขาต้องร้องในกฎที่ต่ำมากๆแต่ยังไงโปรดิวเซอร์ก็ต้องการคีย์นี้จริงๆก็เลยจะเอา47มาตั้งคู่ช่วยเพื่อเลยอยากได้แหลมไปช่วยอีกหน่อยก็คือบางทีก็คือมันจะไม่ต้องใช้ไมค์ตัวเดียวใช่ครับใช้ไมค์ตัวในการเลยพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวรอบหน้าของมึงกูตั้งนี้เลยพี่อันคือวงกลมเวลามึงแบบขึ้นร้องเสียงสูงชอบแบบเอียงไงมันจะได้ไม่หลุดไงเดี๋ยวเรามารับตรงนี้แทนไงเอ้ยเจอกันเลยได้ก็โอเคครับก็เดี๋ยวลองดูอันนี้ okay, อันนี้คือตัวที่แบบวางไว้ให้สแตนดาร์ดก่อนเดี๋ยวลองไปฟังข้างหน้าดูว่ายังไงใช่ไปกันเลยค่ะ ไปตรงเอ้ยเดี๋ยวลองเรคคอร์ดดูอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนห้องกูว่าห้องกูมันจะดรายมากๆแล้วเรามาทำทีหลังใช่ไหมแต่เนี้ยมันคือเรามีปีใหม่ที่ค่อนข้างพร้อมมันจะใกล้เคียงของจริงมากที่สุดตั้งแต่ตอนมึงร้องตอนนี้เลยอ๋อหมายถึงว่าคิวต่างๆมันจะใกล้กับที่ไฟนอลที่สุดนะใช่มันจะใกล้มากแต่ทีเนี้ยเวลาเราได้เสียงได้ซอสจากของมึงมาตรงเนี้ยตอนไปทำต่อมันง่ายอ๋อเดี๋ยวลองอัดดูเพลงชอบสมมุตินี่แหละมาชอบเธอชมมดก็ชอบเธอไม่หยุดชอบเธอสุดสุดเป็นแฟนกันเลยดีไหมชอบเธอชมมดก็ชอบเธอไม่หยุดชอบเธอสุดสุดแบบว่าชอบเธอชมมดเลยก็คือตอนนี้เอ้ยอัดละโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของซาวด์เอนจิเนียร์แล้วก็ตัวโปรดิวเซอร์เองด้วยว่าที่ร้องเมื่อกี้เสียงอ่ะโอเคไหมอ่ะสำหรับลุงโอเคไหมถ้าอันนี้เหรอถ้าสำหรับผมนะก็คือมันก็จะไปออกเป็นเสียงช่ำๆหน่อยอย่างตัวผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้มันแซ่บกว่านี้หน่อยของพี่ตั้นว่าไงก็ที่กี้ผมชอบความนุ่มชอบแบบนุ่มๆมากกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจที่ต้องมาคุยกันใช่ครับก่อนนู่นนี่นั่นอันนี้คือเรื่องของไมค์นะครับเดี๋ยวต้องถามเจ้าตัวด้วยคิดว่าเป็นไงเมื่อกี้คือรู้สึกว่าได้ยินเสียงตัวเองแบบเพาะแล้วจริงๆมันหมายถึงว่ามันมีความฉ่ำอยู่ในนั้นเลยรู้สึกว่ามันแตกต่างกว่าห้องพี่แปลว่ารู้สึกโอเคกับเสียงที่ได้ไหมอยากลองเปลี่ยนไมค์ไหมยากอะเพราะรู้สึกว่าอันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าอยากลองเดี๋ยวลองอีกไมค์นึงดูได้โอเคได้ลองเปลี่ยนไมค์ดูก่อนได้จ้ะเดี๋ยวลองร้องเพลงดูนะครับได้ค่ะชอบเธอชมมุดก็ชอบเธอไม่หยุดชอบเธอสุดสุดเป็นแฟนกันเลยดีไหมชอบเธอชมมุดก็ชอบเธอไม่หยุดชอบเธอสุดสุดแบบว่าชอบเธอชมมุดเลยเป็นไงคิดว่าไงเอาในหูอ่ะในหูรู้สึกว่ามันบางกว่าบอกไม่ถูกอ่ะมีความแบบว่าดูใช้คำว่าflat ได้ไหมไม่ว่าอธิบายไม่ถูกอะมันดูแบบว่าอันเมื่อกี้มันจะมีความแบบหนาหนากว่าแต่ว่าไม่ได้ทำให้เสียงดูใหญ่อะแต่ว่าอันนี้รู้สึกได้ว่ามันจะดูบางบางกว่าอันนี้คือในหูใช่ไหมลองออกมาฟังข้างนอกไหมหุยแสดงว่าข้างนอกไม่บางเดี๋ยวจะให้มึงฟังอันแรกเลยชอบเธอชมมุดก็ชอบเธอไม่หยุดชอบเธอสุดสุดเป็นแฟนกันเลยดีไหมชอบเธอชมมุดก็ชอบเธอไม่หยุดชอบเธอสุดสุดแบบว่าชอบเธอชมมุดเลยเหมือนในหูฟังไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเลยอันนี้แบบมันจะมีความเหมือนเขาเรียกว่าอะไรใสกว่าได้บอกไม่ถูกอ่ะมันจะดูกว้างๆกว่าในหูแต่ในหูมันจะชัดเจนกว่าใช่มันลองฟังอีกตัวหนึ่งชอบเธอชมมุดก็ชอบเธอไม่หยุดชอบเธอสุดสุดเป็นแฟนกันเลยดีไหมชอบเธอชมมุดก็ชอบเธอไม่หยุดชอบเธอสุดสุดแบบว่าชอบเธอชมมุดเลยชอบอะไรอันนี้อันที่สองเฮ้ยมันต่างกันเยอะเลยว่ะชอบเสียงอันที่สองใช่ไหมใช่แล้วรู้ไหมว่าอันไหนคือไมค์ตัวไหนอุ้ยไม่รู้อันก็ให้เลือกถ้าเลือกอะเลือกอันที่สองคืออันสีเทาคิดว่าเป็นไมค์รุ่นไหนคิดว่าเป็นรุ่นไหนหรอสีเทาปะหมายถึงว่าไมค์สีเทาอันล่าสุดที่มึงอัดเฮ้ยกล่องช็อกโกแลตมึงอะเฮ้ยมันต่างกันมากอะในหูอะเป็นไงล่ะคืออันที่สองเอ้ยรู้สึกว่าพอมันมาอยู่กับเสียงเอ้ยอะมันหนา
มันทำให้ดูฟังกำลังดีอ่ะอย่างคือจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับดุลพินิจด้วยนะเว้ยหมายว่าสุดท้ายแล้วอย่างสมมติว่าถ้ากูถามว่าลุงโอเคไหมอันเมื่อกี้ลุงแบบชอบละหรืออะไรเงี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนไมค์เกิดขึ้นแต่อย่างกูเมื่อกี้อยากได้แซ่บหน่อยอย่างกูเมื่อกี้กูบอกว่าส่วนตัวอยากลองฟังให้มันซึบซับกว่านี้ซึบซับคือแบบบางกว่านี้หมายถึงว่าคือเลนส์เสียงมันเป็นเสียงบางอะแล้วพอเวลามึงร้องเพลงแบบนี้มันจะพุ่งว่ะโดยความเป็นเพลงเร็วถ้าเกิดมันเป็นเพลงช้ากว่าจะเลือกอยู่87เว้ยใช่อะไรอย่างนี้เข้าใจละบางทีไอเสียงที่เราได้ยินอ่ะกับเสียงที่มันเข้ากับเพลงอ่ะบางทีก็ไม่ตรงกันเออจริงซึ่งมันก็เลยต้องเป็นดุลพินิจหลายอย่างว่าแบบเสียงที่นักร้องได้ยินแล้วร้องสบายกับเสียงที่เวลาคนที่เขาดูแลเพลงเนี่ยโปรดิวเนี่ยเขารู้สึกว่าเสียงแบบนี้มันอยู่ในเพลงแล้วฟังดีไหมอย่างตัวโปรดิวเซอร์เองก็ต้องถามความเห็นซาวด์เอนจิเนียร์ด้วยที่ว่าไงนี่นั่นแล้วพี่ๆเลือกเหมือนกันปะกูคนเลือกให้เปลี่ยนไมค์ตัวสีเขียวเข้าไปรู้สึกเลยพอฟังแล้วว่าอันสดใสขึ้นก่อนใช่บอกใช่อธิบายยากเนาะเวลาจะอธิบายเรื่องอะไรไม่รู้จะพูดยังไงดีคือถ้าอย่างพี่ฟังเนี่ยนะพยายามอธิบายให้คนทางบ้านเข้าใจง่ายๆแล้วกันเพราะไอ้เนี่ยจะเป็นคนที่อธิบายแบบง่ายๆได้ยากที่สุดแล้วเอาไหมแต่จะพยายามอธิบายง่ายๆเอาเป็นว่าไอ้ไมค์ตัวแรกที่เอ้ยชอบเนี่ยมันเป็นไมค์ที่เขาเรียกว่าไมค์กลางความถี่มันครบมากๆก็คือความถี่ที่หูเราควรได้ยินน่ะมันค่อนข้างจะกว้างแล้วครบแล้วก็เลยรู้สึกว่าเสียงมันดูมีน้ำหนักแล้วเวลาเราร้องก็เลยรู้สึกว่าร้องง่ายแต่ว่าพอเวลาพวกพี่ฟังอย่างเงี้ยกับเพลงสมัยใหม่แบบเนี้ยพี่ก็จะรู้สึกว่าเสียงมันดูอิ่มฉ่ำแล้วก็มีความเป็นไฮไฟอ่ะหรูหราเกินไปในขณะที่แบบเพลงแบบที่มันออกแบบอัลเทอร์เนทีฟป๊อปแบบเนี้ยรู้สึกว่าสนุกสนุกมันควรจะเป็นซาวด์อะไรที่มันดูสนุกสนานแล้วก็ไม่ดูหรูหราขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันควรจะดูแบบเด็กสตรีทอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าไม่ใช่แบบว่ามันก็เลยอาจจะต้องเฉพาะตัวนิดนึงใช่ก็เลยพอเปลี่ยนมันเป็นไอตัว AKG เนี่ยรู้สึกว่าเสียงมันจะหุบตัวลงมันบางลงอ่ะก็คือมันไม่ได้แบบโอ้โหทิ้งกว้างไปตลอดความถี่ทั้งหมดขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยพอมันเหลือแค่นี้ก็เลยเวลาฟังในมิกซ์อย่างเงี้ยฟังดีขึ้นแต่พอเวลาคนร้องมันอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมันมีอะไรหายไปพอพี่ปองพูดคำว่าตัวสีเทาดูร้องง่ายอ่ะจริงพอรู้สึกว่าสีดำอะความรู้สึกตอนร้องอะร้องยากกว่าแบบรู้สึกว่าเอ้ยร้องออกไปเพราะปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกมาฟังอ้าวเพราะว่าให้มึงเดาราคาของการอัดอย่างเงี้ยอัดงี้เหรอ1คิวอย่าลืมนะว่ามันไม่ได้มีแค่ร้อง1คิวประมาณกี่ชั่วโมงคะพี่ตั๊ด1คิว6ชั่วโมงครับเอ้ยเดาแบบกลมๆแล้วง่ายกลมๆเอ้ยเดาแบบกลมๆแล้วง่ายกลมๆ5,000ไหมคะปวดตาใสด้วย5,000นะคะพี่ตั๊ดใช่ครับเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยหนูเดาถูกปะเนี่ยแอบกระซิบถามตอนเข้าไปชมพี่ช่วยหนูด้วยไม่อยากรู้อยากตอบได้ปกติเขาคิดเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะเป็นชั่วโมงเป็นคิวก็ได้ครับหนูคิดว่า30,000แพงไปเอาจริงเหรอ17,000ก็ยังแพงไปไม่บอกว่า8,000ก็ยังแพงทีห้าพันใช่ครับ yes คุณพี่ขอนะตอนท้ายราคาคุณพี่แกล้งแบบว่าเหมือนหนูไม่รู้นะไม่ได้คุยกันเลยแต่ไม่ได้คุยกันตาใสเลยตาใสเลยไม่แต่ตกใจตอนพวกเรารู้อ่ะหนูทาย30,000ครั้งแรก30,000ต่อคิวเพราะว่าแบบอุ้ยมันแบบก็ลองคิดดูว่าคิวนึงเรามาใช้อ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเช่าห้องอัดมันแพงแต่ว่าพอเราเช่าห้องอัดพอคิดว่าเช่าห้องอัดราคานี้กับอุปกรณ์แค่ไมค์ตัวนั้นก็เป็นแสนแล้วยังไม่รวมไอ้ตรงนี้อีกนะครับผมก็ถือว่าสำหรับมือใหม่อะไรเงี้ยมัน 5,000 บาทเป็นการซื้อประสบการณ์ที่ดีครับผ มก็คือเราจะได้ถือว่าคุ้มมาลองฟังอะไรที่แบบเราเองถ้าเราเองเราอาจจะซื้อไม่ไหวอ่ะพูดตรงๆหรือสะสมไม่ไหวมันต้องใช้เวลาก็คือจ่ายเงิน 5,000 บาท1คิวเพื่อมาเอ้เสียงที่ดีเสียงแบบมืออาชีพเป็นยังไงมาลองของจริงดีกว่าใช่สำหรับใครที่อยากจะลองไมค์แบบที่เราลองนี้ลองไปศึกษาดูก่อนนะครับหรือว่าถ้าอยากจะมาลองอัดเสียงอะไรเงี้ยมาที่นี่เลยดีกว่าโอเคครับก็ถ้าอยากอัดเพลง cover หรืออัดรวมวงก็มาที่นี่นะครับถ่ายรูปถ่ายสตูที่นี่ก็ถ่ายสวยอุ๊ยจริงๆๆๆไปดูคอลเลคชั่นของ V-Violet ที่มาถ่ายที่นี่สวยมากครับใช่สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ไหมครับพี่ได้มีหน้าเพจอะไรมีหน้าเพจโพลาร์แบร์เลยครับแล้วก็เข้าไปในนั้นก็จะมีเบอร์โทรสอบถามก็เข้ามาหรืออินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ครับนี่ฮะก็ใครที่อยากลองมาใช้บริการหรือว่าอยากคุยกันก่อนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวซาวด์ศาสตร์เราจะไปห้องอัดไหน
หรือว่าเราจะพาไปดูอะไรเกี่ยวกับดนตรีเอาเอ้ยนี่แหละเป็นหนูทดลองดูน้อยที่สุดแล้วใช่เพราะตัวเสื้อขาวนี่เป็นหนูทดลองไม่ได้รู้มากเอาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วแม่ทุกคนนะเจอกันนะบ๊ายบายค่ะมีภาพไปทำรายการไหมคะไม่มีเฮ้ยคิดด่วนสามแทบบอกนี่เลยกันครับหนึ่งสองสามเฮ้ยคิดเหมือนกันเลยสาวสาวเห็นไหมพี่ชาโอเควันนี้สาวสาวพี่อะไม่สนด้วยวันนี้สองหนึ่งสาวสาวพี่ตาทำด้วยพี่ตาอย่างนี้ค่ะพี่ตาโอเคสาวสาว